สาขาสุขภาพนะนะทำให้คุณยายเป็นไงปวดเข่าปวดเข่าเคยไปหาหมอไหมเคยหมอเขาบอกว่าอะไรอะไรนั่งเลยนี่เขาทำให้แห้งแล้วเป็นยารักษายังไงมันก็ตอนนี้ไม่ได้รักษาแล้วเดิมนั้นรักษายังไงก็กินยาตอนนี้ไม่ต้องกินแล้วเพราะว่าดีขึ้นเยอะเลยว่าไม่ดีขึ้นเยอะนะอยู่ในเกณฑ์พอใจแล้วไหมดีขึ้นเยอะตรงนั้นก็มีเจ๊ๆคอยดูให้เปรียบเทียบนะพอเรามาเจอ20,000 บาทของจะเป็นยังไงเนาะจะได้คุยกันให้เกิดความเข้าใจกันก่อนเนาะนะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากจะทำอะไรในกิจกรรมเดียวกันถ้าไม่เข้าใจกันมันก็เดินไม่ได้กันไม่ได้ทุกเรื่องแหละสังเกตให้ดีกิจกรรมเดียวกันถ้าไปไม่พร้อมๆกันมันยื้อกันมันแยกกันมันดึงกันแล้วก็ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเราต้องตัดปัญหาตรงนั้นไปนั้นต้องสร้างความเข้าใจกันก่อนเพราะเรื่องสุขภาพนะวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกมนุษยชาติเป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตายทั้งที่วิทยาศาสตร์กันเจริญงอกงามมาเยอะมากมายมหาศาลฉะนั้นเราจึงทำให้สุขภาพร่างกายเราไม่ดีขึ้นมันแปลว่ามันคืออะไรกันอ่ะใครจะเป็นคนวิจัยเรื่องนี้ใครจะเป็นคนที่ไว้เคาะสังเคราะห์เรื่องนี้แล้วใครจะเป็นคนที่สรุปเรื่องนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมาถึงวันนี้ผมว่าผมวิเคราะห์ได้และสรุปได้แล้วด้วยว่าอ๋อนั่นคือสิ่งที่เราไปบริโภคหรือใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาตลอดใช่ไหมอะไรคือบริสุทธิ์อะไรคือไม่บริสุทธิ์ที่เนี่ยเราเคยพูดโอ้อยากจะไปเจออากาศที่บริสุทธิ์จังเนาะอยู่ตรงไหนที่มันบริสุทธิ์อยู่อยู่ขั้วโลกเหนือบริสุทธิ์ไหมเนี้ยอยู่ไหนเนาะขึ้นเครื่องบินลำไหนขึ้นไปจะเจอบริสุทธิ์มันก็ไม่รู้ว่าบริสุทธิ์ที่ไหนสุดท้ายแล้วนะฮะสิ่งที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หรือว่าจุดบริสุทธิ์อยู่ที่ตัวของทุกคนครับจำครับตอนนี้ต้องจำเลยภาษานี่จำไว้ก่อนสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านจำไว้ก่อนภาษานี้ถ้าหากว่าย่อส่วนลงไปปึ๊บจากขนาดใหญ่ให้เหลือเล็กนิดเดียวเล็กตรงนั้นเขาเรียกว่านิวเคลียสสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในนิวเคลียสสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นซ่อนอยู่ในนิวเคลียสสิ่งนี้ฮะที่วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาพูดกันแต่สาขาเรื่องสุขภาพเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เนาะเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้สุขภาพผู้คนมนุษย์ในโลกนี้มันถึงยืดเยื้อเรื้อรังมาถึงทุกวันนี้แปลว่าสาขาสุขภาพหรือสาธารณสุขไม่สามารถค้นพบสิ่งนี้ได้เลยจึงทำให้ประชากรของโลกนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งหมดบัดนี้นาทีนี้ผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมมากว่าลุงออกค้นพบสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นที่จะมาช่วยเยียวยารักษามนุษย์รักษาร่างกายรักษาอะไรย้ำไม่ใช่รักษาโรคลุงหงอกปฏิเสธคำว่าโรคโดยสิ้นเชิงเพราะลุงหงอกไม่ใช่หมอจึงปฏิเสธเรื่องของโรคมีแต่หมอเท่านั้นก็ยอมรับคำว่าโรคเพราะว่าเป็นอาชีพของเขาโอเคไหมนะอาชีพของถ้าผมทำงานอาชีพช่างเราช่างซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์อะไรกันเนาะผมก็นอนกระดิกหน้าผาละคืนนี้ว่าพรุ่งนี้ถ้าหากว่ามีลูกค้าเข้ามาให้มาตรวจสอบเรื่องรถเรื่องสุขภาพรถโอเคนะมันจะมีประเด็นหนึ่งบอกคุณเปลี่ยนเถอะตรงนั้นน่ะเพราะมันใช้มามากมานานแล้วถ้าหากว่าเป็นข้อบกพร่องกลางทางอยู่ไหนก็ตามทีจะลำบากนะเท่านั้นนะครับมีเท่าไหร่ก็ต้องเปลี่ยน
นี่นี่นี่ฐานะเป็นช่างฐานะเป็นหมอคงไม่ต่างกันนะมั้งคุณยายต้องทำนั้นนะไม่งั้นจะแย่นะนี่หน่อยต้องตรงนี้ไม่งั้นต่อไปคุณยายเป็นอัลไซเมอร์นะอ้าวไปกันใหญ่เลยพาคินสันนะนี่ก็ปักธงไว้ก่อนแล้วสร้างความกลัวไว้ก่อนนะจ๊ะเห็นไหมครับสร้างความกลัวคนไหนไม่กลัวเจ็บกลัวตายมีกลัวเจ็บกลัวตายทุกคนเมื่อเราไม่รู้เขาก็เป็นผู้รู้เนาะหมอเขาก็ปักธงสร้างความกลัวซะต้องทำนี้หนึ่งสามสี่ห้ามาปวดแต่ในที่สุดแล้วทุกท่านใช้บริการนั้นมาหมดแล้วพอไหมกับสิ่งเหล่านั้นถามตัวเองเกินพอหรือยังกับสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นคือยาเคมีนั่นเองครับเมื่ออาการกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์หงุดหงิดวุ่นวายเขาก็บอกว่าเครียดชนิดใส่ยาไปให้นอนหลับพอหลับแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยก็เลยหายเครียดไปเพราะไม่รู้อะไรตื่นขึ้นมามารับรู้อีกเครียดอีกต่อไม่จบนะสุดท้ายก็ทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลหมดเสียสมดุลหมดนะเสียสมดุลก็เจ็บปวดรวดร้าวไปเขาว่าเสียสมดุลเพราะฉะนั้นลุงออกมีพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยจะปรับสมดุลของร่างกายให้ความเจ็บปวดทั้งหมดถือว่าเป็นการคือสิ่งที่ไม่ดีมันเกินสมดุลโอเคไหมสิ่งที่ไม่ดีนั้นผมเรียกว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกมันก็จะมาแชร์กันหรือมาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันคนที่ได้รับคือความรู้สึกผลที่ได้รับคือความรู้สึกดีขึ้นสบายขึ้นปวดเอ้ยหายปวดวะงงเฮ้ยโกงโกงหายวะมึนอ้าวเฮ้ยมันสดชื่นบ้างเนี่ยไม่กี่นาทีจากสองมือเปล่าทำมาเยอะแล้วด้วยถามว่ารู้จักกับผมได้ไงครับผมหนูดู YouTube ค่ะหนูก็เปิดดูเรื่อยๆหนูก็พอของลุงขึ้นมาหนูก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยก็หนูก็เคยถามโทรมาถามก็บอกว่าให้มาแอดมินเขาบอกว่าแอดมินลุงออกอาสาถึงก็ให้มาแต่หนูน่ะไม่มีคนพามาทีนี้ก็เมื่อวานนี้หนูก็มาเลยค่ะลูกไม่ว่างลูกไม่ว่างหนูก็แม่ขอนั่งแท็กซี่มาเองลูกก็บอกว่าเออไปแม่ไปทีนี้ก็เพื่อนก็บอกว่าไปแล้วยังไงก็แชร์ที่อยู่มาให้ด้วยก็ขออนุญาตแชร์ให้แล้วโอ้ครับหนูก็หวังว่าหายเพราะว่าหนูก็แพทย์แผนปัจจุบันไม่เยอะหมดไม่เยอะคือเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งสุขภาพจิตเสียทั้งคือเสียทุกอย่างคือเสียทุกอย่างหนูก็เหมือนกับว่าหมดหนทางแล้วอ่ะหนูก็มาหนูก็หวังว่าหนูต้องหายก็ยังคาดหวังไม่ได้ว่าเอ้ยมันจะเพิ่มความเสียอีกหรือเปล่าว่าเนี่ยไม่ค่ะไม่ครับไม่เพราะว่าไปหาหมอเหมือนกับว่าหมอก็มีธุรกิจกับบริษัทยาหรือเปล่าให้ยาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหนูก็ยาบางตัวหนูก็ลดเองหนูก็ลดเองหนูก็พยายามสมุนไพรบ้างบริหารตัวเองบ้างครับผมก็มาเจอลุงนี่หนูถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคำถามมีว่างั้นสุขภาพร่างกายเราเรียกว่าอาการนะค่ะถามว่ามีอาการเป็นเช่นไรอะไรแบบนั้นอาการอาการของหนูใช่ไหมคะคือโทษครับคือหลักก็แต่ว่าคือหนูบอกตั้งแต่แรกก่อนคือปี50หนูปวดหลังหนูปวดหลังทีนี้ก็ไปหาหมอก็ผ่าหมอบอกว่าหนูกระดูกเคลื่อนหมอก็ผ่าค่ะพอมาปีกุมภา57หนูก็มึนหัวนุ่งกุ่นหนูไปหาหมอก็ทิ้งอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้รักษาหนูตื่นขึ้นมาหนูเป็นอัมพาตเลยว้าวค่ะ
ถึงก็รักษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ทำกายภาพบ้างไปหาหมอบ้างคือทำทุกอย่างอ่ะคืออยากตัวเองอยากหายมันเพราะว่ามันทรมานมากสรุปรวมหลงจ้ง10ปีที่ผ่านมา10ปี5ปีปวดหลังไปผ่าค่ะแทนที่จะดีขึ้นกลับแย่ลงพอมาปี29ไอ้ปี59หนูก็เป็นมะเร็งเต้านมขวาหมอแนะนำให้ตัดหนูก็ตัดเลยค่ะโอ้โหหมอเขาจะให้ทำอะไรทั้งหมดค่ะเสียทั้งอวัยวะในส่วนที่ธรรมชาติให้มาใช่ค่ะดีขึ้นไหมครับเมื่อตัดไปแล้วตัดก็หนูไม่รู้แต่ว่าหนูแรงหนูลดลงพอหนูถามหมอก็บอกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนมันถูกตัดไปด้วยแล้วก็จิตใจหนูก็แย่ทีนี้หมอมะเร็งก็ส่งไปให้หมอจิตเวชก็ได้ยามาเพิ่มอีกอ้าวหลายหมอหลายโรคหลายไข้หลายเรื่องอ้าวก็ทานยาทำกายภาพบำบัดคือรักษาตามอาการพอหนูเห็นลุงก็หนูก็รีบมาเลยมาแบบไม่รู้นั่นแหละแท็กซี่มันก็ต้มหนูบ้างอะไรหนูบ้างก็ช่างหายยากค่ะไม่เป็นไรหนูมาทีหลังหนูไม่ให้ต้มหนูแล้วหนูมาถูกแล้วขออนุญาตถามหนึ่งคำถามครับอะไรเป็นความมั่นใจที่คิดว่าสองมือเปล่าแล้วหนึ่งความมั่นใจจะพี่คิดว่าในโลกนี้สิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะเหมือนกับพลังงานอะไรนี่น่ะคือหนูเจอลุงหนูก็ขนลุกแล้วอ่ะพอลุงจับหนูให้มานั่งลุงจับหนูนั่นหนูขนลุกตั้งแต่แขนลงไปขาเลยหนูว่าต้องมีอะไรที่หนูมองไม่เห็นเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ดีครับไม่ใช่เมื่อกี้ที่ผมจับตัวเมื่อกี้นี่นะตอนนั้นหนูไม่ค่อยรู้สึกค่ะอืมแต่ตอนนี้รู้สึกค่ะขออนุญาตอีกสาวอีกสองครับค่ะพี่บอกว่าลดเองลดยาเองแล้วก็บอกว่าหมอกับบริษัทขายยามีอะไรกันหรือเปล่าใช่พี่เรามีกรอบความคิดนี้มาอย่างไรครับและทำไมถึงได้สงสัยทุกวันนี้ฮะก็เพราะว่าทำไมหมอจ่ายยาเยอะเหลือเกินหมอจ่ายยาเยอะมากแล้วก็ยาก็แพงมากถ้าเป็นเช่นนี้หมายความว่าพอจ่ายยาเยอะแสดงว่าหมายความว่ามันสวนทางกับอาการของเราใช่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ดีขึ้นเราก็ยังทรงๆอยู่เพียงแต่ช่วงเรากินยามันก็อาการนั้นมันก็ดีขึ้นพอเราหมดฤทธิ์ยามันก็มาใหม่แสดงว่ากำลังจะบอกว่าเคมีหรือสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ช่วยเลยถามคุณแม่ว่าที่แม่ฟังเช่นนี้จะฟอกไหมแจ๋วจบฟังต่อแม่ฟังต่อถ้าหนูคิดว่าถ้าว่าหนูเจอลุงก่อนนั้นหนูไม่โดนตัดแต่เมื่อก่อนน่ะนักข่าวสารอะไรมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเหมือนกับหนูเจอลุงใช่ไหมหนูเจอด้วยความบังเอิญหนูไม่รู้จักลุงเลยหนูเล่นไงหนูเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเลื่อนไปมันก็ขึ้นมาใช่ไหมหนูก็เออหน้าสนใจนะหนูก็ฟังไปประมาณเดือนนึงแล้วค่ะที่ไปเห็นครั้งแรกเนี่ยโดยการที่ผมทำรักษาผู้คนนี่จะไปฟังไปบทความหนูก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ว่าหน้าค้นหน้าศึกษาหน้าทดลองหน้ามันจะต้องมีจริงเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมทำไมสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นกับเราทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้ซึ่งเล่าให้คุณอีกฟังมันก็คือมันไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึกของเราให้คนอื่นฟังว่าเราเป็นอย่างนี้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 นะแต่เราอธิบายไม่ได้หนูก็คิดว่าเหมือนกับแนวทางรักษาของลุงก็ต้องเป็นเช่นนั้นคาดว่าเป็นเช่นนั้นค่ะโอเคครับนี่เมื่อกี้ผมฟังมาตลอดนะครับว่าสิ่งที่มันไม่เห็นแต่มันมีเมื่อกี้นี่นะค่ะง่ายๆตัวเลยเช่นอากาศค่ะมันมีแต่ไม่เห็นค่ะใช่เนาะใช่นะเนี่ยฮะง่ายๆเลยค่ะใช่นะใช่ค่ะทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถนำเอาอากาศมารักษาได้อย่างมากก็ใช้มาออกซิเจนให้ออกซิเจนโอเคนะจะออกซิเจนเข้ามารักษาอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยหายใจนั่นเองออกซิเจนแต่มาถึงวันนี้ที่นี่เอาอากาศมารักษากันได้เพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอากาศนั้นคือพลังงานแล้วหนูสังเกตอย่างหนูเวลาไปอยู่ที่คนป่วยเยอะๆรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัว
แต่ว่าหนูคิดว่าพลังงานไม่ดีแล้วแต่ว่าเวลาเราไปรับเสด็จทำไมคนเยอะมากแต่เรารู้สึกว่าเราสบายหนูคิดว่ามันเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นพลังงานบวกพลังงานลบพลังงานอะไรไม่รู้แต่หนูคิดว่ามันต้องมีครับครับหนูคือหนูคิดของหนูเองนะหนูคิดของหนูเองอ่ะสุดท้ายแล้วมาถึงตรงนี้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นยังไงก่อนที่จะมาที่นี่เส้นเลือดสมองตีบด้านขวาทำให้เป็นอัมพฤกษ์ด้านซ้ายแล้วก็หลังนะกระดูกเคลื่อนก็ใส่เหล็กให้หนูก็ปวดเมื่อยมาตลอดใส่เหล็กให้ค่ะนาทีนี้ปวดอยู่ไหมปวดค่ะดูนะพยายามไม่หายปวดนะครับค่ะโอเคผมประเด็นหายปวดแน่นอนนะครับไม่เกิน5สีหายแน่ๆทีนี้ส่วนอัมพฤกษ์ด้านซ้ายลองยกมาครับมือหนูยกได้ค่ะแต่หนูจับอะไรไม่ได้เหมือนกับสมองเพราะว่าหนูทำกายภาพไงคะลุงจับอะไรไม่ได้แปลว่าไม่มีแรงใช่ไหมไม่มีแรงค่ะไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนะงั้นดูซิว่าสองมือเปล่าจะให้แรงกลับบ้านได้ไหมโอเคนะมีสองประเด็นปวดกับไม่มีแรงค่ะปวดด้วยไม่มีแรงด้วยโอเคครับโอเคด้านนี้มันจับปวดคือซีกหนึ่งเลยนะคะตลอดเวลาค่ะนอกจากว่าหนูกินยามันก็จะพุ่งเอาลงโอเคตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงยาละค่ะนาทีนี้ปวดอยู่ไหมปวดค่ะโอเคดีมากแปลว่าไม่ได้กินยานะเอาละคอยดูไม่เกิน5นาทีเรื่องปวดนะเอาละส่วนแรงก็ต้องรู้เองทางด้านการแพทย์เนี่ยฮะไม่สามารถมาชั่งน้ำหนักไม่สามารถชั่งตวงวัดอายุของแรงได้แต่เขาจะสอนนะให้เราวิ่งให้เราทำยกนั่นยกนี่ได้โอเคไหมนั่นคือแรงแต่จริงแล้วเราจะรู้จักความรู้สึกของเราเองว่าเรามีแรงขึ้นมาเองโอเคนะการที่จะวัดว่าเรามีแรงไม่มีแรงนั้นอยู่ที่ความรู้สึกของเราโดยแท้เลยนะเพราะฉะนั้นสองฝ่ามือผมเนี่ยเวลาผมจับปุ๊บมันจะมีแรงของมันโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะเอานะมาถึงตรงนี้ว่าไงต่อร่างกายร่างกายไม่รู้ค่ะหนูว่าหาลูกเพราะว่าร่างกายมันสำหรับหนูตอนนี้มันช่างมันคำว่าช่างมันแปลว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปเพราะว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอ๋ออาการเป็นไงคือตอนนี้หนูติดตามอาการนะคะถามว่ารู้ไหมว่ามันข้างในเป็นอะไรหนูไม่รู้แต่หนูแค่มีเอฟเฟกต์ในร่างกายอย่างอื่นเรื่องกระดูกเรื่องหนูเป็นวัยทองก่อนกำหนดมีต่อมฮอร์โมนหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถบอกได้ว่าหนูเป็นอะไรนะวัยทองกว่ากำหนดคำพูดนี้มาจากใครครับ โอเคนะต่อมะเร็งหายไปประมาณนั้นก็หมออีกแหละก็คือเรื่องหมอทั้งหมด ประเด็นหมอในเรื่องใหญ่เนาะ โอเคครับสรุปคือร่างกายไม่ปกติอ่อนล้าประมาณนั้นหรือเปล่าคือไม่มีคือณตอนนี้ที่หนูมาหาลุงหน่อยมาเรื่องจิตอย่างเดียวเลยค่ะหนูไม่สนใจเรื่องร่างกายอะจะไปเถอะโอเคเรื่องจิตนะถ้าพูดว่าในจิตมีคนทักไหมว่าเรามีจิตเป็นเช่นไรหรือว่าตัวเองมีจิตวิปริตหรือว่าจิตอะไรว่าไปไม่ค่ะก็หนูแค่สนใจวิธีคือหนูว่าถามลุงหงอกใน Facebook แล้วลุงหงอกตอบคำถามบางอย่างที่ทำให้หนูสนใจในตัวลุงหงอกเช่นคำถามนั่นคือเรื่องนั่งสมาธิจะไปตัวตนค่ะอ๋อตัวนี้เองนะสนตรงนี้เองแค่นี้ละเมื่อวานไม่มาเถอะเอ้ยเมื่อวานเขาไปเมื่อวานเขาบรรยายทั้งวันเลยเมื่อวานเขาโผล่คือจะมาแล้วแหละแต่กระดานยังไม่รบเลยนะเห็นเดียวน่าก็เดี๋ยวมาเดือนหน้าฮะเดือนหน้าครับโอเคแค่นี้เองนะสนใจเรื่องของการปฏิบัติเข้ามาถึงสภาวะใจจิตในพวกนี้เนาะสนใจตรงนั้นแต่ร่างกายไม่สนแต่ความจริงร่างกายบกพร่องอยู่เพราะว่าน้ำเหลืองน้ำเขียวเมื่อกี้นี้แค่นะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ก็ใหญ่เมื่อกี้นี่ผ่านไปแล้วหัวเข่าเอาคุณแม่สิเนี่ยนั่นคุณยายนี่คุณแม่ เป็นไงร่างกายเนี่ยปวดหัวเข่าปวดเท้าฝ่าเท้าอบบวมอีกต่างหากมันไปถึงบวมเลยนะอับเพียบไม่ได้อัดมาดไม่ได้เหรอไปหาแพทย์แล้วแพทย์วินิจฉัยว่าอันนี้ไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปหาแม่คือว่านั่งไม่ได้ก็แค่หมอนอนเอาดีมากที่ไม่เคยไปหาแพทย์นะโอเคนะผมใช้ว่าดีมากไปก่อนเลยครับเดี๋ยวจะรู้เองทำไมถึงบอกว่าดีมากผม
ถ้าไปหาแพทย์มันเจอเคมีพอเจอเคมีมันทำลายต่อแต่แม่รักษามา20ปีโรคอื่นรักษาโดยวิธีไหนโรคอื่นคืออะไรเบาหวานเบาหวานเหรอมันเป็นไงขอกินหน่อยได้ไหมขอกินหน่อยได้ไหมมันอยู่ตรงไหนน้ำตาลกินยาเข้าไปลดน้ำตาลเลยงั้นเนาะคือตอนนี้จับเบาหวานก่อนคือมันเลื้อรังเป็นไตเหรอคะเหลือไตจะเสื่อมไตเหลือแค่11%ก็คือที่จะฟอกไตเหลือเขาจะไม่ได้ฟอกสุดท้ายเลยนะครับบอกว่าอังงะร่างกายอ่อนล้ามากไหมทั้งนั้นมากไหมแค่นี้เองจะให้ความแข็งแรงกลับบ้านไปนะร่างกายอ่อนล้าต้องไว้เองเนาะพอเวลาผสมฝาดปุ๊บร่างกายจะแข็งแรงเองจะมีความเหลือเชื่อเกิดขึ้นนะแล้วมันมีเรื่องตาผมเข้าใจผมจะเข้าใจมองไม่เห็นเลยด้วยว่าเห็นพอเห็นบ้างเลือดมันตกในตาต้องถอนแว่นเลยครับข้างนี้จะมองไม่เห็นเลยนะเห็นลางๆเห็นแค่แสงเข้ามาแต่อย่างเงี้ยไม่เห็นผมจะไปขยายบ้านตาขยายโดยวิธีไหนครับยาหยอดอ๋อใช้ยาหยอดโอเคเข้าใจแล้วผมจะเข้าใจพวกนี้ไม่เป็นไรคอยดูนะว่าถ้าเวลาผมสัมผัสแล้วมันจะเบาหัวเบาตัวแล้วเบาทั่วทั้งร่างกายด้วยนะจะเบาตาก็จะเริ่มสว่างขึ้นเริ่มสว่างขึ้นสังเกตได้ดีนะโอเคผมเสร็จภาระตรงนี้อ่ะขอลำดับครับท่านสักครู่ครับ